อกได้ไหมจำได้ไหมลูกอย่าทำแบบนีนิพารู้จักแม่ลูกคู่นี้ด้วยเหรอครับค่ะพยอมเป็นแม่บ้านของดิฉันเองเคยดูแลท่านผู้พิพากษาตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นี่เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงคะเนี่ยมีเหตุฆ่ากันตายแล้วเราพบเธอในที่เกิดเหตุและพยานหลักฐานระบุชี้เธอน่าจะเป็นฆาตกรครับบุ๋ยตายจริงแต่คุณตำรวจก็เห็นนะคะว่าแม่บ้านของดิฉันเนี่ยท่าทางไม่ใช่เป็นคนใจร้ายใจทำมินอะไรเลยขอที่ฉันคุยกับเขาหน่อยนะคะได้พยอมผิดเองที่ไว้ใจคนอย่างเชิดมันค่ะเอาเถอะพยอมฉันจะหาทางช่วยนะขอบพระคุณค่ะท่านพยอมห่วงกับพลอยอะค่ะฝากลูกด้วยนะคะท่านแกยังเด็กพยอมผิดเองทุกเรื่องพยอมเป็นคนแทงเชิดมันค่ะไม่ค่ะแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมันจะข่มขืนพลอยไม่ใช่ตามพลอยพลอยเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะนะเรื่องนั้นน่ะเอาไว้เป็นธุระฉันเองนะฉันก็รู้จักแม่พยอมดีว่าเป็นยังไงเอางี้ให้พลอยแหวนไปอยู่กับฉันก่อนนะค่ะท่านขอบคุณค่ะท่านพลอยอยู่กับท่านนะลูกนะดูแลรับใช้ท่านแทนแม่ด้วยแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะพยอมนะคุณย่าครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณประสบโชคพยอมไปแทงมันพยอมเป็นคนทำเองคุณโชคพย
พี่ยอมเป็นคนทำพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวคดีนี้ฉันจัดการเองตอนนี้มันอยู่เขาไม่ยอมให้ประกันตัวพยอมหรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณโชคพยอมห่วงก็แค่คุณโชคกับท่านใครจะดูแลยอมคุณโชคคะฝากลูกพยอมด้วยพยอมมีลูกอยู่คนเดียวลูกคือชีวิตของพยอมพยอมยอมทำทุกอย่างได้เพื่อลูกขอเพียงอย่างเดียวให้เขาปลอดภัยนะคะช่วยเขาด้วยทำไมคนอื่นเขาไปอยู่ด้วยได้แล้วทำไมลูกแท้ๆถึงเข้าไปไม่ได้ทำใจสบายนะลูกนะแต่โชคเขาเป็นทนายเขาจะช่วยแม่เราไงพลอยแหวนเจอแล้วแม่กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมจ๊ะเขาไม่เอาโทษแม่เราใช่ไหมท่านค่ะไปยอมฝังลูกสาวด้วยนะคะท่านทำใจให้สบายนะพี่ยอมนะฉันกับตาโชคจะดูแลลูกให้เองนะคนเนี้ยเหรอลูกพยอมถ้าคุณประสบโชคพลอยแหวนเป็นลูกสาวคนเดียวของพยอมพยอมฝากด้วยนะคะพลอยอยู่กับท่านหนูต้องทำตัวดีๆนะลูกนะพลอยจะอยู่กับแม่ให้พลอยอยู่กับแม่นะขอพลอยอยู่กับแม่นะบทที่ฉันสั่งแล้วยังค่ะท่านงั้นพาพลอยแหวนเข้าไปในห้องด้วยนะไปลูกไปกันนุ้ยนะคุณย่าครับคุณย่าให้ขึ้นข้างบนเลยเหรอครับให้อยู่กับนุ้ยก็พอแล้วทำไมล่ะก็ห้องเก่าเราก็ว่างแล้วเนี่ยลูกแม่พยอมนะจะให้ไปอยู่เรือนคนใช้ได้ยังไงครับ
โหลเทวีอ่ะจ๊ะจ้ะจ้ะจ้ะเสื้อผ้าไงยะดีนะเนี่ยที่เป็นลูกพี่พยอมเลยให้ยืมขอบคุณค่ะพี่นุ้ยแล้วนี่จะมาอยู่เลยหรือเปล่าล่ะถ้ามาอยู่อ่ะก็ต้องช่วยกันทำงานด้วยนะไม่ใช่มาชี้นิ้วใช้ฉันเหมือนฉันเป็นคนใช้เธอพลอยไม่ทำอย่างนั้นแน่ค่ะเพราะพลอยก็แค่คนมาอาศัยท่านพลอยอยู่ที่เนี่ยพลอยจะช่วยพี่นุ้ยทำงานทุกอย่างค่ะเออว่าง่ายๆอย่างเงี้ยค่อยอยู่ด้วยกันได้หน่อยว่าแต่ทำไมพี่พยอมถึงไปฆ่าคนตายล่ะฮะโอ๊ยถามไม่ตอบเธอเป็นลูกนะก็ต้องรู้เรื่องสิโอ๊ยเล่าให้ฟังหน่อยสิอยากรู้บ้างอ่ะนะพี่พยอมเนี่ยใจถึงสุดๆเลยเนาะนะเล่าให้ฟังหน่อยนะนะเล่าให้ฟังหน่อยสิอะไปเปิดประตูสิบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่คนใช้เธอไปสิพลอยนุ้ยค่ะออกไปข้างนอกก่อนไปค่ะท่านพลอยมานี่สิลูกนี่คืนนี้ยืมชุดนุ้ยใส่ไปก่อนนะพรุ่งนี้จะให้ออสพาไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านนะลูกนะอยู่ด้วยกันที่นี่สักพักหนึ่งยังไงยังไงพ่อโชคก็ต้องช่วยเต็มที่แหละนะแม่เราเขาเป็นคนดีไม่ต้องห่วงหรอก